สวัสดีทคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่9สิงหาคมแล้วนะครับแป๊บเดียวน่จะปีใหม่แล้วมันเหลืแค่4เดือนนะถ้าคิดดีๆก็ปีนี้ไวเหมือนเดิมนะครับทุกๆปีเรามาเริ่มก,กันที่วันนี้นะของ Time Frame d a y นะครับ Gbp Gpy นะครับของ GJ เเนี่ยผมมองว่าวันนี้น่าจะมีการวิกลงต่อละ พราะว่าอันนี้จะเป็นแค่การ p u l l b a กลับขึ้นมาครับนะซึ่งถามว่าอืมมันจะกลับตัวยังไงผมมองว่าน่าจะมีการวิ่งขึ้นแล้วก็กลับตัวลงมาได้เพราะฉะนั้นจุดที่น่าจะเลล์ที่สุดจะเป็นข้างล่างนี้นะครับเป็นการ collection move ที่มันวิ่งขึ้นมาทั้งหมดเลยก็ทลุเนื้อเทียนแท่งก่อนแน่น่าจะเป็นได้น่าจะมีแนวรับอะไรบางอย่างใน time f r a เล็กๆที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเออน่าจะลงนะนะซึ่งมันก็คือส่วนนี้ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับลงมาถึงโซนได้ผมว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้นะครับแต่ดูณนะปัจจุบันตรงนี้ก็เหมือนว่าในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยน่าจะมีการวิ่งลงแล้วช่วงหดนสั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองจริงตอนนี้มันอยู่ที่ตอนนี้จะ8ปดโมงแล้วเนาะผมว่าถ้าเกิด4ี่ชั่วโมงแท่งนี้มันปิดลงมาประมาณนี้ได้นะก็มีโอกาสที่ท่านไปเนี่ยจะวิ่งลงมาได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่อีก สี่ชั่วโมงแท่งนี้ไม่ใช่สี่ชั่วโมงทีอยู่ที่ทางเฟรมสี่ชั่วโมงแท่งนี้นะครับก็อีกประมาณคลิปนี้ก็จะลงพอดีนะถ้าเกิดว่าแท่งนี้มันมีการกลับลงมาปิดต่ากว่าโซนนี้ได้นะแนวรับตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่มันลาดจะลงต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอให้ราคาเนี่ยวิ่งรอโชว์ลงมาก่อนว่าจะยังไงกันแน่ถามว่าตรงนี้เซลเลยได้ไหมผมมองว่ามันก็เซลได้แต่มันมีโอกาสความเสี่ยงสูงที่ราคาเนี่ยอาจจะติดไส้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอก่อนนะครับ คือดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอเคแน่นอนแหละดูทรงเหมือนจะลงได้ดูสามสิบี่นาทีก็ดูทรงเหมือนจะลงได้สีชั่วโมงก็ดูทรงเหมือนจะลงได้แต่ว่าพอเป็นสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการติดโซนตรงนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกังวลใจตรงนี้หนึ่งว่าเฮ้ยมันจะยังไงกันแน่อาจจะลงมาติดแค่ตรงนี้นะครับถ้าเราเซลลลงมาเนี่ยแต่จุดนี้เลยจะเซลล์สั้นๆได้สักประมาณเนีน่ยเก็บกําไรตรงนี้ถึงตรงนี้ได้แต่ผมคงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่ามันอาจจะช้าไปแล้วแล้วก็ราคาอาจจะ ง่ายนิดนึงนะครับก็ไม่รู้จะยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะรอไปเฉยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนะี่ยสิานาทีก็อาจจะปิดมั้งในอีก30วิิวิก็ท่านถัดไปคงจะมีวอลลุ่มดันลงต่อจะลงมาถึงข้างล่างน,นี้เลยวันยี่สิบปิ๊นะครับก็อาจจะเล่นได้สั้นๆนะดูจากวอลลุ่มทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้น Move นี้ก็คงปล่อยมันทิ้งไปมั้ง นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารอสีอ่ชั่วโมงน่าจะง่ายกว่าผมมองอย่างนี้นะน,น่าจะมีโอกาสเล่นได้ง่ายกว่าหรือถ้าเกิดว่าราคามันยังโชว์วอลลุ่มถุงสูงอยู่ผมอาจจะเซล,ล์สั้นๆไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็ดูเหมือนว่าวอลลุ่มน่าจะใกล้มานะเพราะฉะนั้นผมอาจจะเซลล์มัง้งนะครับสั้นๆตรงนี้ สัก0.5ล็อตก็เสซยไปน่าจะมีโมเมนตลงมานิดหนึ่งนะครับเพผมเอาซักปรป์แมน10เปปแต่ไม่ได้คิดอะไรเยอะมากระหว่างนั้นก็มาวิเคราะห์ของทองคำรอกันหน่อยนะฮะของทองคำขออนุญ,ญาตเคลียร์กราฟนิดหนึงเรามาดูกันที่ในส่วนของ Time Frame Day นะครับทองคำ Time Frame Day ดูทรงเหมือนต้องมีการวิ่งลงมาก่อนนะครับผมมองว่าน่าจะลงมาถึงประมาณนี้เลยเสั็จ้วนี่มีการดานัดนกลิ้ไห้เพราะว่า โครงสร้างราคาทุกอย่างเนี่ยมันโชว์แนวรับอะไรอย่างงี้มาละก็น่าจะมีโอกาสที่เขาจะขึ้นหน้าแต่แน่นอนครับต้องมีการพู l แบ a กลับมาเพื่อ r e เทสโซนถูกไหมเพราะฉะนั้นหาบริเทสโซนไหน,นในส่ตาผมนะมันพามาถึงแนวรับตรนจุดนี้ใน time frame day ที่เมื่อวานมันขึ้นมาไดนะ้ต้องมีการลงมา r e เทสอีกรอบหนึ่งนะครับสี่ชั่วโมงดูทรงแล้วก็มีความไปไปได้นะครับจะต้องลงมาถึงประมาณตรงนี้ทําแนวรับสวยๆขึ้นระดีดตัวขึ้นนะครับ ของสิหนึ่งชั่วโมงล่ะก็ราคาเอา่อยังอยู่ในกรอบพวกนี้อยู่นะครับเพราะนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีการทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับถึงจะขึ้นได้นะผมว่าถ้ามันจะขึ้นนะจะต้องทะลุโซนที่ราคาตรงนี้2องสี่สมสี่ถึงจะขึ้นได้หรือถ้าเกิดมันจะกลับตัวลงอ่ะต้องมีการ ลงมาถึงตรงนี้ทะลุตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นซอนที่สําคัญคีหลักจริงๆเนี่ยก็คืออยู่แนวรับตรงจุดนี้นะครับถ้ากลับลงมาได้แน่นอนว่ามีโอกาสที่มันจะลงได้เพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้ทะลุลงมาปุ๊บก็มีโอกาสลงได้เนะเพราะฉะนั้นภาพที่เราต้องการเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นโซนประมาณนี้ลงมานะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นปุ๊บเพื่อขึ้นต่อได้หรือลงมาแล้วเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวลงแบบนี้ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าหน้าการาฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับประมาณนี้ของทองคําก็ ผมว่าไม่น่ามีอะไรเกินนี้แหละน่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับน่าสนใจน่าเป็น GJ มากกว่าราคามีการดิดโตขึ้นมาแล้วก็ผมว่าน่าจะน่าจะลงได้มั้งคิดว่าน่าจะลงได้นะครับ5นาทีเป็นแค่การ pull back กลับขึ้นมานะครับจุดที่จะยอมคัด l o s เทดนี้นะก็คือน่าจะเป็น stop loss ข้างบนนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเข้าซลล์เพิ่มอีกสักจุดหนึ่งเลยถ้าเกิดว่ามันโดนก็ไม่เป็นไรถือว่าต้อนรับเช้าด้วยอ่ ขาดทุนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงแต่ถ้าเกิดมันกลับลงมาทุกตรงนี้ได้ผมม,มีโอกาสลงต่อได้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอย่านนี้ครับผมสวัสดีครับ